คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเป็นพระหรือมารให้ลูกนับหนึ่งรัฐบาลระบอบทักษินภาคห้ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่แพทองทานชินวัตรแต่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาของเรื่องการเมืองทั่วโลกก็เป็นแบบนี้และนายกอุงอิงก็มาตามระบอบฉะนั้นต้องให้โอกาสทำงานแม้การมาตามระบอบนั้นจะใช้วิธีพิเศษก็ตาม เพราะหากนายกอุ้มอิงไม่ใช่ลูกสาวทักษิณชินวัตรไม่มีทางได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แต่เพราะเธอคือชินวัตรนี่คือคำตอบที่สามารถอธิบายข้อข้องใจได้ทั้งหมดและเช่นเคยครับก่อนรัฐมนตรีจะเข้ารับหน้าที่จะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในวงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัต์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการหลังจากนายกแพทองทานและคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ขอถวายสัตยปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วถึงจะถแถลงนโยบายได้จากนั้นก็บริหารราชการแผ่นดินการถวายสัตยปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์มีรากมาจากพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นพิพธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระราชพิพธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินพิพธีถือน้ำหมายถึงพระราชพิพธีอันเป็นมงคลแห่งความซื่อสัตย์ ที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดเป็นพิธียิ่งใหญ่ที่สืบทอดมาแต่โบราณที่แสดงถึงความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นต่อองค์พระเจ้าแผ่นดินผู้เปรียบเป็นสมมุติเทพจัดขึ้นเพื่อให้บรรดาทหารและข้าราชการใต้ปกครองเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินโดยการดื่มน้ำที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วพร้อมกล่าวคำสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ไม่คดโกงจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และบ้านเมือง อันเป็นแผ่นดินแม่แดนกําเนิดของตนผลของการผิดคำสาบานนั้นระหว่างโทษไว้เหมือนหนึ่งว่าเป็นกบฏคือโทษใกล้ความตายหากผู้ใดไม่ได้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ก็ให้มีอันเป็นไปด้วยอาวุธหอกดาบอันใช้จุ่มในน้ำที่ตนดื่ม ใครที่ปฏิญาณตนแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเห็นเป็นเพียงพิธีกรรมก่อนเข้าสู่อำนาจก็ไม่เป็นไรแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ประสบปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตแล้วจบไม่สวยช่วงหลังๆมานี้เริ่มจะมีถีขึ้นไปดูคำให้สัมภาษณ์แรกนายกอุง้งอิงหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าวปรดกระหม่อมมีหลายประเด็นน่าสนใจ ถึงแม้ไม่ได้วางแผนในการที่จะมาเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ก็พร้อมและเต็มใจที่จะรับใช้ประชาชนอย่างสุดความสามารถตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ประเทศผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆ ซึ่งประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขและดิฉันตั้งใจว่าการได้รับตําแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ปากท้องของประชาชนดีขึ้นและมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดหรือระบบสุขภาพทุ่นหน้า30บาทรักษาทุกที่และจะยังคงผลักดันนโยบายไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องหลังเริ่มทำมาตั้งแต่ต้น คืออย่าไปฟังคำปลาัยก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับไม่งั้นนายกอุงอิงเป็นเด็กเลี้ยงแกะของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟฟ้าค่าแกส๊สค่าน้ำมันรถไฟฟ้าทั่วกลุง20ตลอดสายค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรี2 5 0 0 0บาททำได้จริงทำได้ทันทีจะปลุกเศรษฐ,ฐกิจโตปีละ5%เปอร์เซนต ก็กองเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจมากนักจะหงุดหงิดใจเปล่าเพราะทำไม่ได้เอาเป็นว่านายกอุงอิงสัญญาว่าจะทำเพื่อประชาชนคำพูดผู้นำประเทศถือว่าศักดิ์สิทธิ์ครับคำไหนต้องคำนั้นหากผิดคำพูดมีอันเป็นไปไมาเยอะแล้วเมื่อบอกว่าจะรับใช้ประชาชนนโยบายต่างๆที่ออกมาหลังจากนี้ ต้องเพื่อประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนแล้ว,ลวเลี้ยวเข้าบ้านจัน์สองล่าก่อนคิดทำแบบนั้นให้นึกถึงคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าในหลวงให้มากๆไม่ได้มากมายอะไรครับแค่สามประการเองจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการสาปีที่เหลืออยู่หากทักษิณกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมการที่ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองก็ยิ่งต้องสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงให้มากที่สุดต้องสำนึกให้เกินไว้อย่าให้ขาด การพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ก็เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลที่ทำผิดกฎหมายและถูกจองจำกลับตัวกลับใจประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนี่คือวัตถุประสงค์ของการพระราชทานอภัยโทษเมื่อโอกาสมาแล้วอยู่ที่ตัวทักษิณเท่านั้นจะทำตัวอย่างไรก็แน่นอนล่ะครับทักษิณจะอยู่เบื้องหลังการบริหารราชการแผ่นดินของนายกอุงอิง หากอยากจะชดเชยความผิดที่เคยก่อไว้ก็ต้องเป็นพระให้ลูกสาวแนะนำให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณกับประเทศชาติบ้านเมืองคนที่เคยเกลียดจะกลับมารักจะได้รับการยกย่องดุดองคุลีมานองคุลีมานฆ่าจนครบ999คนเพื่อตัดนิ้วมาคล้องคอในความหมายคือทำชั่วจนครบแล้วแต่สํำนึกได้ก็ได้รับการบูชาอย่างพระองคุลีมานเถระ ทักษิณทำกรรมชั่วคือทำผิดกฎหมายบ้านเมืองมาหลายกรรมถูกลงโทษจองจำแม้จะไม่เคยติดคุกแม้วันเดียวแต่ใจก็ใช่อิสระให้ใจบอกสมองถึงการทำกรรมชั่วในอดีตแล้วอย่าทำอีกแต่หากทักษิณไม่สนสี่สนแปดยังเป็นทักษิณคนเดิมเป็นมารให้ลูกสาวชักใหญ่สร้างแต่กรรมชั่วให้กับบ้านเมืองผิดต่อคำสาบานต่อหน้าพระมหากษัตริย์ โบราณคือโทษอตายทั้งโคตรแต่โทษปัจจุบันคือการล่มสลายของตระกูลชิน,นวัตร